เดี๋ยวจะบอกนะตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไป 1.0 คือไอ้แก๊งที่ตีกับผมอยู่แก๊งอะไรนะโอโม่อยากจะบอกเผื่อโอโม่ดูอยู่นะครับผมเดือดในเกมผมจบข้างนอกนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้มีความแค้นข้างนอกในเกมมึงเจอกูสุดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแก๊งมึงแตกอยู่แล้วแต่ข้างนอกไม่เกี่ยวกันไม่ได้มีความรู้สึกที่จะโอซีกับพวกมึงนะบอกไว้ก่อนเผื่อคนคิดไปมืออาชีพพออยู่แล้วไม่ใช่จบข้างนอกไม่ใช่เว้ยข้างนอกอ่ะจบไม่ใช่เดี๋ยวนึงเดือดในเกมจบชีวิตจริงไม่มีอะไรเฮียพูดผิดสัตว์คือชีวิตจริงปกติมึงก็แบบทักกันมาได้ตลอดเดี๋ยวเผื่อจะเข้าใจเอ้ยมึงเดือดกูขนาดนี้ในเกมข้างนอกมึงเดือดกูด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณไม่เกี่ยวครับมืออาชีพพอที่แบบในเกมก็คือในเกมข้างนอกชีวิตจริงคือชีวิตจริงนะครับเผื่อในแก๊งนั้นมีน้องผมมีอะไรอยู่แบบคิดเยอะเพราะว่าหลายๆคนแต่ละแก๊งอ่ะชอบคิดกันไปเองเสมอแบบเวลาเล่นสตอรี่กันหรือว่าคนใหม่ๆเล่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงด่ากูมึงโกรธเกลียดกูไอ้เหี้ยมึงต้องเกลียดกูชีวิตจริงด้วยสำหรับผมไม่มีนะสำหรับบางคนน่ะมีตีกันจริงๆเกลียดกันจริงๆผมมาผ่านจุดนั้นมาแล้วครับบอกไว้ก่อน ผมผ่านจุดที่เกลียดกันจริงๆเกลียดในเกมแล้วก็ต้องมาเกลียดกันข้างนอกอีกนะครับผ่านมาแล้วในเกมคือในเกมตามเนื้อเรื่องของเกมไปอะไรประมาณนี้บอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนใช่เกลียดไอ้ตีหรอสมัยก่อนนะเกลียดไหมก็มันไม่ได้เชิงเกลียดอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ฝากบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ Channel switched sound resume เดี๋ยวเข้าไปดู 1.0 ก่อนเฮ้เจอกันพรุ่งนี้อย่างไอ้นวยอย่างไอ้นวยเซิร์กอ่ะไอ้นวยเซิร์กก็คือกลัวผมตั้งแต่ในเกมนะข้างนอกก็กลัวนะไอ้นวยเซิร์กอ่ะตอนแรกๆอ่ะคิดว่าแบบเฮ้ยชีวิตจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแบบดุแบบในเกมหรือเปล่าคือเราต้องแยกแยะให้ออกครับเกมกับข้างนอกมันไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมตะก่อนเนี่ยผมเกลียดคนอ่ะคุณก็จะเกลียดตามใช่ไหมอย่างผมเกลียดไอ้ตีทุกคนเกลียดไอ้ตีหมดเลยนะในแชทผมอ่ะเอาจริงไอ้เหี้ยตีเนี่ยด่าโดนแชทด่าจนร้องไห้อ่ะโดนแชทผมด่าจนผมก็โทรไปบอกไอ้ตีไปคุยนะไอ้ตีตอนนั้นไอ้ตียังเล่น GTA ไม่ค่อยเป็นเล่นเกมไม่ค่อยเป็นบอกว่าไอ้ตีกูไม่ได้โกรธปึงข้างนอกนะเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดก็โทรไปบอกมันอะไรประมาณนั้นโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ตอนนั้นไอ้เหี้ยตีทำตัวให้คนเกลียดจริงตีนอ่ะเออตีนอ่ะไอ้เซิร์กอยู่ไอ้เซิร์กอยู่กับผมอ่ะเกลียดจริงนะมึงเกลียดข้างนอกเลยป่ะเซิร์กตอนนั้นอ่ะไม่เกลียดพวกลูกน้องมันอ่ะมันแบบให้ทายลูกน้องมันจัดเลยเอออันนี้ด้วยอันนี้เลือกอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแต่เกลียดจริงมันกูต้องตีจริงกับตีอ่ะสมัยนู้นอ่ะปั่นเขี้ยวจัดอ่ะก็แบบเราขอความร่วมมือให้ช่วยตีตำรวจแม่งไปขายยาคนเดียวโคตรกลัวตีนอ่ะแล้วตอนนั้นสมัยนั้นแบบมันมีแค่32สล็อตอ่ะเนาะลุงเนาะ24สล็อตแต่แบบคนน้อยๆอ่ะไอติมันจี๊ดอ่ะเวลากูไปตำรวจใช่ป่ะมันไปลงเซิร์ฟนู้นมันหนีพวกกูไงมันหนีกูไงกูก็ย้ายไปอยู่เซิร์ฟเดียวกันอ่ะมีหลายคนมั้งครับที่รู้สึกทั้ง IC และ OC รับมือไม่ถูกมีเยอะกล้าพูดเลยตอนเนี้ยสมัยเนี้ยมีเยอะเผื่อมีทุกแก๊งอ่ะมีเกือบทุกแก๊งอ่ะแต่ก็มีบางคนที่แยกได้แต่น้อยครับแต่น้อยมากๆกล้าพูดเลยดีกว่าผมมองว่าประมาณ 80% ได้เลยป่ะ80เลยผมให้80ไม่ใช่70ผมให้80เผื่อ90ด้วยเพราะว่าเราเล่นอ่ะเราใช้ความรู้สึกของชีวิตจริงเราเล่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีหรอกที่จะเอาตัวละครไอซีอ่ะแต่เอาจริงนะใครทนยุคนั้นมาได้เป็นยอดคนหมดเลยนะลุงเก่งเก่งแบบว่าทนยุคนั้นผ่านมาได้ก็คือแดงแบบตัวละครแต่ละตัวก็ดังหมดแหละมีชื่อเสียงหมดเลย
ก่งผ่านมาได้ก็คือเก่งชิบหายแต่ละคนโอเคมีอันนี้ละหนึ่งยูศูนย์เนี่ยคนเล่นเยอะกว่าเซิร์ฟหลักนะตอนกลางคืนนะเซิร์ฟใช่หรอใช่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่เซิร์ฟหลักสองร้อยมึงลองดูไอ้นี่เด็กเท่าไหร่25ตอนนี้ผมอยู่ในเมืองหลักอยู่25 25เซิร์ฟ 1.0 270โอ้มันมี TC แล้วเนาะคนเขาเลยอยากเล่นหรือเปล่าเออแบบมันแบบไม่ตีกันมั่วแบบว่าไม่มีเหมือนไอ้ตอนนั้นที่มันเลือนอ่ะที่มันใส่เสื้อแล้วห้าปามที่อะไรของมันอ่ะคนเลยแบบอยากเล่นเปล่ารถตำรวจออกถ้าเปิดประตูสอนอหน่อยเดี๋ยวพาหลานไปรีโหลดกันได้ครับเราไปนอนกันได้แล้วไปนอนกันได้แล้วดึกแล้วมาตินไปพักได้แล้วไปแล้วพี่ไปแล้วพี่เหนื่อยวะเหี้ยไม่ตอนเมื่อกี้พี่ถามใครอยู่หน้าบ้านอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะตำรวจใน 1.0 ผมมองว่าแม่งเท่กว่าตำรวจเซิร์ฟหลักอีกกว่าคิดเองว่ะลงรถมาดิลงรถมาดิเนี่ยเข้าบ้านมาดิเข้าบ้านมาดิมาเร็วมาเร็วเร็วเซิร์ฟมึงดูนี่ดิเซิร์ฟเหี้ยโคตรเยอะอ่ะผมดูพี่อยู่เนี่ยเหี้ยมึงเล่นกันเป็นแบบตอนเที่ยงเลยอ่ะไอ้เหี้ย 4:23 อ่ะเนี่ยมึงเล่นเหมือนเป็นเที่ยงวันเลยอ่ะเหี้ยอะไรวะหน้าไฟมาจัดอ่ะแบบไฟมาจัดอ่ะไฟมาจัดอ่ะโอ้ดู MK เซิร์ฟยกก็เถื่อนมึงลองไปดูเซิร์ฟหลักนี้เหี้ยเยอะเท่านี้ป่ะเซิร์ฟหลักมาใช้เงินฟาร์มเงินนะดิโอ้มันคือคักจังวะน่ะเออคือคักมากเลยหนึ่งศูนย์ถ้าเราลงมาเราโดนส้มตีนแน่กูบอกเลยเฮียมันแล้วร้อยเขาอ้วนๆกันเราไปเล่นนะมันหนุ่มแน่แม่แต่ตอนนอนนี่กูอยากรู้ว่าทีซีเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่ครับแต่ต้องมาต้องมาเช้าๆกว่านี้เราต้องมาแบบช่วงไอ้นี่เนาะเดี๋ยวขออัปเดต 1.0 ว่ามีอะไรบ้างมีใครอยู่บ้างวะไอพวกเทนนิ่งน่าจะไม่รู้เรื่อง 1.0 ว่าไอ้กัม User was moved to your channel เฮ้ยอัปเดต 1.0 ให้ฟังนี่เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเรามี2คนว่ะมาร์ตินเข้าบ้านไอ้เธอคุยเสร็จลงข้างล่างนะได้ๆ User was moved out of channel อัปเดต 1.0 ให้พี่หน่อยดิเริ่มจากอันไหนเอ่ยการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พี่ออกไปอะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างออกไปน่าจะเป็นเรื่องงานก็จะเป็นมีงานออโต้เข้ามาอย่างแรกเลยก็คือให้เขาทำงานได้แบบง่ายๆส่วนเรื่อง TC ก็มีอัปเดตเรื่อยๆแต่ค่อนข้างที่จะยังงงๆอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่นี่มันเดือดอ่ะมันตีกันแบบมันเล่นกันสุดอ่ะพี่อืมๆเหรอใช่มันโอ้ตอนนี้คือแบบผมบอกเลยว่าไล่เรียกกันแบบเหมือนเป็น JK อ่ะตอนเนี้ยมีคนมียิ่งกว่า JK ตอนเนี้ยยังไงอ่ะก็คือไล่คือถ้าไม่พอใจกันมันก็เรียกเข้าหน้า TC อย่างเดียวเลยแต่ละแก๊งแบบรันกันเองเลยเหรอค่อนข้างที่จะเดือดมากแล้วแก๊งตอนนี้แก๊งอะไรใหญ่สุดใน1ตอนนี้แก๊งอะไรใหญ่สุดต้องถามพี่อินชื่อแก๊งอะไรนะมันเพิ่งยังไงวะเนี่ยไอ้หยุดหนึ่งจุดไอ้มึงหยุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดตลอดใช่ปะเนี่ยถ้าเรื่องแก๊งก็ถามพี่อินได้เลยแก๊งอะไรใหญ่สุดตอนนี้หนึ่งจุดศูนย์ซัดน่าจะเป็นแนวซัดเคประมาณนี้ครับ STR ก็เริ่มมาแรงเหมือนกันครับ STR เหรอเฮียสูตรสีอะไรวะเย่สีเงิน SK แล้วก็มีอะไรนะซัดเคครับน่าจะไม่อยู่กันแล้วน่าจะพักกันอ่า
ดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเล่นอยู่แล้ว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  ZK เหรอโหอยู่ ZK อยู่อ๋อนี่อยู่ FK อยู่ฟาร์มของ FK ไว้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับที่นี่ก็ดีครับมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะขอถามผู้เล่นที่อยู่แก๊งใหญ่ๆ ในประเทศ 1.0 หน่อยก็ไม่มีนะครับไม่มีหรอโอเคหมดเลยหรอไม่มีอะไรต้องปรับเลยครับใช่ครับเฮ้ยเอาดี TC เป็นไงบ้างอ่ะ TC เป็นไงบ้าง TC ก็ดีนะครับ TCก็ให้คำปรึกษาดีอยู่ครับเวลาแกงเรียกได้แกงอะไรนะครับโอเคโอเคโอเค thank you มากครับก็คือระบบของ TC เนี่ยเอามาตามเซิร์ฟหลักเลยใช่ไหมใช่ไหมกัมมีบ้างแต่อาจจะต้องเอางี้บ้างของที่นี่กัมประกาศบ้านยังไม่ได้ลงใช่ไหมครับบ้านหลังเจ็ดเทพเดี๋ยวจะมีการกิววอลแล้วก็บ้านครับตอนไหนหลังเจ็ดเทพของเซิร์ฟหลักครับหลังเจ็ดเทพของเซิร์ฟหลักหลังเจ็ดเทพของเซิร์ฟหลักถูกต้องไหมต้องไปช่วยคุมตรงนั้นก่อนตรงเจ็ดเทพก่อนเสร็จแล้วก็มาลงเจ็ดเทพวันไหนเจ็ดเทพวันไหนเจ็ดเทพวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดเทพเสร็จวันไหนอ่ะไม่แน่ใจงั้นขอเซิร์ฟนี้วันที่พี่ขอวันที่5วันที่6วันที่7 5 6 7เดือนหน้าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแป๊บนึงเอาเป็นวันที่แป๊บนึงนะสัตว์แป๊บนึงเอาเป็นวันที่12 13 14เราจะเริ่มชิงของที่นี่เลย12 13 14ใช่ชิงบ้านกี่หลังนะ7หลังใช่ป่ะบ้านกี่หลังวะที่เนี้ยที่นี่น่าจะ 4-5 หลังก่อนมั้งพี่ครั้งก่อนพี่บอกไปกี่หลังอะที่เคยจะให้ชิงอะครั้งก่อนตอนนั้นมันจำนวนแก๊งมันยังไม่ค่อยเป็นแก๊งสักเท่าไหร่ตอนนั้นมันยังมีการเข้าการออกค่อนข้างเยอะอยู่ครับงั้นขอเป็น5หลังก่อน5หลัง5หลังนะครับชิง5หลังแต่อยากชิง7หลังเลยนะเพิ่มอีก2หลังได้ปะขอเป็น7หลังอะถ้า7หลังเยอะๆหน่อยอะงั้นขอเป็น7หลังเลยได้ปะจะเยอะไปไหม7หลัง7หลัง7หลังก็คือหินกิวอล7ที่ระบบทำเสร็จหมดยังอ่ะพวกเนี้ยเพราะว่าผมมาอยากอัปเดตที่นี่มันอุ้มแบบว่าใช้เรือได้นะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้เรือต้องเป็นขยับเป็นบ้านไปก่อนยากันเทเซอร์ก็ยังไม่ได้เอามาคราฟใช่ไหมถูกต้องปะยังไม่มีเนาะหรือว่ามีแล้ววะที่เนี้ยยังปะยังครับยังยังยาเก่าหรอพี่ User joined your channelโอ้เงินกูยังเยอะอยู่เลยนะเฟอร์จ้าโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยตำรวจแล้วพวกกันแตกมันเอามาจากไหนอ่ะกันแตกซื้อนี่ไงพี่ NPC อ่ะขวดละ8ใช่แล้วใช่แล้วตามคันไอ้ตำรวจมันยืนเลเบลกันเป็นเซฟโซนเหรอวะไงวะเนี่ยเออเลยไม่ไรอ่ะยืนชิวกันยังวะเซฟโซนน่าจะเป็นแค่หน้าตู้ครับเพราะที่นี่มันไม่มีเซฟโซนมันแทงกันยับเด็กไม่เลยคลายมาดิบหัวขาวว้าแปะ
เดี๋ยวพักครับขอดูตรงนี้ก่อนดีดีที่พี่เจ๊แล้วเนี่ยดีดีต้องคืนเนี่ยเนาะพี่เนาะใครมาส่งอะไรมาเหงาดิพี่เป็นแมงสาบทำไมเออจริงเอ้ยมันโว้ยตำรวจโคตรเท่มันหน้าอากูจริงมันด่ากูจริงน้องเชียร์เราเนี่ยผมไม่เกี่ยวเออแต่กูไปนอนละเคพี่เจ๊ครับสวัสดีครับเจอกันน้องจังกันเลยหนีแล้ว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 เอออะไรอ่ะใครก็ส่งอะไรอ่ะพี่ตำรวจเสียคนเด็กอ่ะพี่ส่งเพื่อนอะไรเนี่ยพี่ลินไม่รู้เรื่องเลยจำอะไรอ่ะพี่ตำรวจ8หมอ0ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ 1.0 หมอ0ไอ้สัตว์ตอนเนี้ยนะแล้วมันจะตื่นเกิดแล้วมันตายยังไงอ่ะหมอที่นี่ส่วนมากจะเป็นหมออาสาชื่อปนไหลจะไม่ค่อยมีหมอประจำเอาหรอทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะหมอประจำปัญหาเยอะหรอทำไมวะมีปัญหาอะไรส่วนมากจะเป็นปัญหาเรื่องการทำงานแหละมันจะเป็นจะมีแบบชอบแบ่งฝักใบของไฟล์ชอบอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บแล้วพอตัวเองอยู่นานเราก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็จะชอบแบบมีปัญหาแล้วก็ตั้งปากตั้งฝ่ายกันก็เดี๋ยวกูส่งปูตินลงพื้นที่ 1.0 เรื่องหมอแล้วไงต่อคือแบ่งพักแบ่งพวกกันถูกต้องไหมแล้วระบบการเล่นเหมือน 1.0 ไหมใช่นะครับระบบการเล่นของหมอเหมือน 1.1 เอ้ยเหมือนเซิร์ฟหลักไหมใช่ครับเหมือนครับเหมือนกันเลยเดะๆกดเดียวกันกดเดียวกันครับกดเดียวกันโอเคหมอเซิร์ฟหลักตอนนี้ใครเป็นคนดูอยู่คนดูน่าจะโอเคคอยดูทั้งหมอทั้งตำรวจด้วยไม่ใช่หมอเซิร์ฟไอ้นี่ไงเซิร์ฟหลักสิอ๋อเซิร์ฟหลักเหรอเซิร์ฟหลักไม่ผมไม่แน่ใจใครชื่อน่าจะจิ๊บน่าจะชื่อจิ๊บครับผู้หญิงใช่มั้ยผู้หญิงเหรอพี่ใช่ครับฮะไอ้เซิร์ฟมีเบอร์หมอปลาปะเซิร์ฟมันหนีไปเลยไอ้เชี่ยทำไมกูวางกลับมาคนเดิมวะแก๊งใน 1.0 มีกี่แก๊งอะกรรม User was moved to your channel ถามเลยแก๊งใน 1.0 ที่ลงทะเบียนกับ TC มีแก๊งอะตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ30ครับโหแล้วทุกแก๊งเต็มสล็อตเกือบหมดปะสมทบมาเริ่มเต็มแล้วครับเริ่มเต็มสล็อตแล้วตอนนี้จำนวนสล็อตเต็มกี่สล็อตอ่ะ25ครับ25เพิ่มมาแล้วใช่มั้ยใช่ครับใช่แล้วเสียอะไรบ้างในการเพิ่มตอนนี้คือไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับคือยังไงวะไม่มีการเรียกเก็บเงินก็คือจากปกติจ
จากปกติเราจะเรียกเก็บอาทิตย์ละแสนใช่ไหมครับแล้วตอนหลังอ่ะผมรู้สึกว่าเก็บทีละแสนเขาต้องมาอาทิตย์ละแสนละแสนละแสนเรื่อยๆก็เลยเลือกที่จะเก็บเป็นรายเดือนแต่พอครบรายเดือนเหมือนกับตอนนั้นเราอัปเดตไฮคีเข้ามาก็เลยใช้เป็นขายไฮคีแทนแล้วเหรียญเนี่ยมันหายากปะเหรียญน่ะเหรียญ TC อ่ะหายากหมายถึงไงครับเอาไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดโยกจากหลักมาเลยมันทำไงถึงจะได้เหรียญนะทำไงถึงจะได้เหรียญเล่นสตอรี่ครับเล่นสตอรี่ใช่ก็คือตอนนี้ยังเกณฑ์เดียวกับหลักอยู่ก็คือถ้าเล่นสตอรี่1สตอรี่จะได้เหรียญกี่เหรียญถ้าอุ้มได้ก็ได้3ฟ้าโดนอุ้ม1ฟ้าเหมือนหลักแต่ว่าเหรียญทองอ่ะที่เนี่ยมูลค่าผมตีจากค่าเงินแดงที่เนี่ยตอนนี้มันประมาณ7ตอนนั้นที่ผมคิดนะครับมันเลท7เหล็กมันประมาณ 28,000 อ่ะเหรียญทองน่าจะประมาณ 20k ซึ่งตอนนี้ 20k คือเหรียญทอง 20k ใช่ป่ะใช่ครับถ้าอุ้มได้ 20k จะได้1เหรียญทองใช่แต่ตอนนี้กำลังคิดว่ามันควรจะเป็นกรณีอย่างเช่นสมมุติผมยกตัวอย่างตอนแรก JK เล่นไป 10k ก่อนในสตอรี่แรกสตอรี่ที่2ได้อีก 10k อ่ะก็จะแจกเหรียญทองไปเลยก็คือเล่นครบ 20k อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหรียญทองที่นี่มันมูลค่ามันค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับการแล้วก็เพิ่มสล็อตไปสัก30สล็อตในการแลกเหรียญทองดีไหมเอาเหรียญทองมาแลกเป็นสล็อตจริงๆก็มีแก๊งหลายแก๊งเริ่มบอกว่าถ้าเกิดกิลด์วอร์เข้ามาอยากให้เพิ่มเป็น30สล็อตก็เอาเป็น10เหรียญทองสมเหตุสมผลไหมเยอะไปปะมันต้องเยอะนะมันต้องยากนะมันต้องยากนะในการเพิ่มแปลว่าก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าคนก็จะตะบี้ตะบันตีอ่ะงั้นก็เอาเป็น10เหรียญทองบูมเพิ่ม1สล็อตตอน1สล็อตอ่ะได้แล้วแต่คือตอนนี้ครับมันจะขัดแย้งกันนิดนึงตรงเรื่องบัตรประกันที่เนี่ยยังแพงเพราะว่าพอบัตรประกันแพงอ่ะคือเอาตรงคืออย่างตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องรถชนอะไรอ่ะผมเรียกมาคุยอ่ะส่วนใหญ่ผมจะให้เป็นการแบบปรับความเข้าใจกันมากกว่าเพราะผมมองว่ามาเฟียไม่น่ามาทะเลาะกันเรื่องรถชนครับผมอยากให้มันมาจากการแทงการปล้นกันอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเรื่องหนักๆก็อย่างเช่นมีเรื่องรับหลังกันอะไรอันนี้ผมก็ให้ติดเต็มที่ช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องชิงสีสูตรกันมาเฟียทะเลาะกันเรื่องรถชน User was moved out of your channel. ก็สี่เหรียญทองหนึ่งสล็อตไม่เป็นไรหรอกบัตรประกันแพงหรือว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าก็ต้องตามนั้นมันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องยากไงมันต้องมีมูลค่าไงใช่แต่มันจะกลายเป็นว่าช่วงนี้น่าจะก็หาซื้อเรื่องกันลืมๆแล้วครับเพื่อจะให้ก็ไม่รู้ไม่ใช่สิทธิ์ของเราเราไม่รู้อะไรอยู่แล้วเราเพิ่มเขาอยากได้คนไงเราก็ต้องเอาสิบเหรียญทองมาแลกกับสล็อตไงเราไม่รู้ว่าเขาจะห้ามหันกันขนาดไหนไม่รู้ไงประเด็นโอเคเอานี้เข้ามาเลย10เหรียญทองตอน1สล็อตได้ครับแล้วก็อันนี้ผมน่าจะคุยในฐานะนายก PS ใช่ไหมฮะใช่ไงต่ออยากอยากเบิกรถ TC ครับ TC ตอนนี้ขับคามาโชตามเคสอ๋อเฮ้ยไอ้กามึงหารถ TC มาให้ไอ้บูมดิได้อ่ะพี่แต่ต้องบอกอีกมันเรื่องรถผมให้เอ็กจัดการมึงให้เอ็กบอกเอ็กเลยคือจริงๆอ่ะผมเข้าใจทางเอ็กแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาใช่ไหมแล้วแบบมันก็เหมือนแบบผลยามันไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกว่าอ่ะให้เฮ้ยเอาอันนี้ง่ายๆเลยเอางี้มาเอาไทยคานมาก่อนเอาไทยคานมาเป็นของ TC ให้ใช้ไปก่อนไอ้กั๊มบอกเอ็กพี่หน่อยเอาไอ้ไทยคานอ่ะมาใช้ก่อนให้ TC ใช้ไปก่อนไอ้พอร์ตอะพอร์ตนั่ง4ประตูอะไฟฟ้าเอามาใช้ก่อนแล้วมีปัญหาอะไรไงแค่ตามดูเคสเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไอ้นี่บาร์ไงพี่มีไอ้นี่ปะให้ลองให้ดูหน่อยว่าปืนที่มันจะลงเอามาเล่นวอลบ้านมันจะเป็นปืนที่พี่ลองให้แกเทสก็ได้แล้วก็กระสุน3สามสี่อย่างเอ้า GTR 35กูโดนลบออกเหรอไอ้เหี้ย X
ปืนกระสุนกระสุนปรับเบสใหม่พี่มันผมคิดว่ามันน่าจะเบสรถใหม่อยู่เบิกไปได้แล้วก็ส่วนเรื่องคน TC ก็มีเคลียร์ออกไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นไง TC เยอะไหมประมาณ8ครับก็ได้อยู่ได้ครับก็ต้องให้สิทธิพิเศษ TC นิดนึงหมายถึงแบบว่าหลายๆอย่างอ่ะคนจะได้เข้ามา TC เยอะอย่าลืมว่าการเป็น TC เท่ากับว่าผมจะบอกคนดูอย่างนี้ดีกว่าสมมติถ้าอยากสอบเข้ามาหรือว่าอะไร TC มีสิทธิพิเศษเยอะมากเลยนะอย่างเช่นจีบสาว OC อย่างเงี้ยคุณเท่อ่ะคุณมาดามในนาม TC อ่ะคุณก็จีบสาวได้ไม่ได้ใช่หรอกอ้าวจริงป่ะบูมไม่ใช่ใช่เหี้ยอะไรปัญญาอ่อนอันนี้กูพูดสิ่งที่มันแบบว่าคุ้มค่ากับที่เขาควรมาเป็น TC นะ User left your channel แต่ที่มีปัญหาก็พอเรื่องนี้นะครับเอาแต่ก็ต้องทำตัวให้มันดีๆไงเออนั่นก็มีไม่ใช่หรอนั่นอ่ะรถอ่ะเนี่ยคันเนี้ยเจมมึงลงมาห้องล่างดิเนี่ยบูมเอาคันนี้ไปใช้ดิเนี่ยได้ครับเจเอารถให้ TC ใช้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งขายเดี๋ยวหารถให้ TC ได้แล้วก็ตั้งขายให้ TC เอาตั้งขายรถเอาให้เอาคันเนี้ยสัก4คันให้ TC เอาไปใช้สปอตดูคนอื่นแล้วเปิดสอบ TC มั้ยบูมเอามั้ยเพราะว่าปกติเรารับจากในเมืองถูกต้องมั้ยล่ะใช่ครับใช่เออเราเปิดสอบรับ TC มั้ยล่ะถ้าอย่างนั้นหน้าหน่วยงานแยกไปอีกหน่วยงานนึงเลยแล้วเปิดรับเอาอันนี้แล้วแต่ทางพี่พิจารณาเออก็เปิดรับ TC ก็ได้มึงจัดการเลยก็ได้เอาวันไหนมึงว่างวันไหนก็บอกมาเลยได้ครับเดี๋ยวลองปรึกษาดูเออเปิดรับ TC สัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็น่าจะได้สักคน2คนแล้วได้ครับไม่ต้องคือเป็นต้องเป็น TC นะต้องเป็นแบบว่ากดไอเหมือนไวลิต TC เลยอ่ะเข้าใจครับเข้าใจก็ดีนะเพราะว่ามันก็จะกลางแน่นอนใช่กลาง 100% มันอาจจะขาดความน่าเชื่อถือนิดนึงก็ต้องมาสร้างกันใช่สร้างกันใหม่สร้างทำได้อยู่แล้วใครมีตัวละครเด่นๆเดี๋ยวก็ทำได้เองเว้ยมึงเอาคนเป็นผู้ใหญ่เสียงเข้มๆมาหน่อยอ่ะขอชายวัยกลางคนมีเอกลักษณ์อ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนมันจำได้อยู่แล้วเว้ยผมได้คนชื่อลุงเคนไอ้ลุงเคนมาครับหรอเสียงแก่เลยเออแต่เหมือนแบบวันนี้ลองเทสงานใช่ไหมครับก็ให้ไปดูเคสกับน้องแล้วลุงเคนบอกว่าน่าจะขอตัวไปพักก่อนไปโผล่อีกทีผมไปนั่นไปเจออีกที่แตงโมที่ไหนนะที่เก็บแตงโมครับโอเคก็เลยแบบเอ๊ขอพักเก็บแตงโมหน่อยละกันก็เลยแบบเอ๊แปลกๆอยู่ลุงแกอยากจะทำไร่ทำสวนเนี่ยไม่ถ้ามันไม่มีตีกันมึงก็ไปพักทำที่อะไรก็ได้ไม่ใช่หรอแต่ตอนนั้นมันยังคือเหมือนผมให้เขาเข้ามาหลังรีเที่ยงคืนทีซีเนี่ยมีผู้หญิงไหมมีอยู่มีอยู่3คนครับโอเคโอเคโอเคแต่ว่าทำเกี่ยวกับบัญชีกับทำสัญญาสตอรี่ทำทรงมีไหมเหมือนเมืองหลักอ่ะยืนทำทรงมีไหมไม่ค่อยมีละครับช่วงนี้คือตะเวนดูเคสกันหมดด้วยรถคามาโชต้องยำด้วยเหรอไอ้เหี้ยก็คามาโชที่นี่ก็ยังเร็วอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับทำงานจัดช่วงนี้แต่ที่สี่เซิร์ฟหลักไปโอเคแล้วไงมันแบบอยู่อะอยู่ตัวแล้วอะตอนเนี้ยเซิร์ฟหลักอะเหลือแต่แค่เนี่ย 1.0 ต้องหาคนมาให้มันเหมือนเซิร์ฟหลักครับแล้วก็มีเรื่องยาการเทเซอร์อืมใช่ครับทำไมวะยังไม่มีใช่ครับเหมือนตอนนี้เป็นช่วงทดลองยาครับผู้ทดลอง
ไม่ก็หลังเนี่ยวันที่15ก็จะมีเข้ามาแล้วก็ต้องไปซื้อจากคนที่มีบ้านเอายาเลเซอร์ที่ไม่ได้เอามาที่มันเป็นยาหลักเพราะว่ามันมีอีกปืนนึงที่เราจะเอาไว้เล่นวอลบ้านเอ้ยไม่ใช่ดิคิววอลปืนอะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะปืนมันคือปืนอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยผมไม่ต้องให้แบกเอาไปเดี๋ยวมาดูดิปืนอะไรคือวอลบ้านเอาปืนวอลบ้านมาทำไมไปให้เอาใช้อาวุธไว้สัตว์มันเป็นกระสุนพิเศษมากกว่ามันเป็นกระสุนพวกแบบว่ากระสุนติดค่าสเตตัสค่าสถานะอะไรอย่างนี้ครับกระสุนเจาะเกาะที่ลบเฉพาะเกาะกระสุนยิงเดินช้ารอให้เขาเซอร์ไพรส์ดีป่ะติดพิษแล้วก็มีระเบิดไฟผมก็ไปปรับปรุงนิดนึงตรงที่มันจะเป็นมันจะคล้ายๆกับระเบิดแก๊สเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันรอให้เซอร์ไพรส์ดีป่ะอ๋อต้องรอดูต้องแล้วก็อันนี้มีอีกเรื่องนึงครับเขามาคุยกับผมวันนี้แหละแล้วผมว่าจะเล่าให้ฟังก็คือแก๊งไซเคที่จะขอใช้สูตรดำครับเขาพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับไม่ต้องมาเล่าให้กูฟังไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไอ้เหี้ยค่อยมาเล่าค่อยมาเองค่อยว่ากันตอนเจคิวอยู่ในเมืองอันนี้สปอยแล้วไอ้ตัดอันนี้สปอยแล้วไอ้เหี้ยรอพวกกูมีอะไรยังไม่มีอะไรเลยมึงจะพิสูจน์เหี้ยอะไรการตบเล่นเป็นขี้เลยปะเนี่ยไอ้เหี้ยค่อยไอ้นี่ค่อยเจอกันในเกมค่อยว่ากันถือว่า JK ก็รู้แล้วนะแฟนคลับ JK รู้แล้วนะว่ามีคนมาท้าแล้วเนี่ยแต่หน้ามันน่าหนุกน่าหนุก 1-0 น่ะอ๋อผมเผลอสปอยไปครับสัตว์เหลือเหี้ยอะไรผมขอโทษครับแต่งานคนเยอะมากเลยอะตอนนี้ในเมืองแล้วหมอคนน้อยจัดเลยหมอจะส่งคนมาดูแลก็ได้ส่งคนมาดูแลไม่ได้ดิพี่มันต้องเดี๋ยวส่งเบอร์เกอร์คนที่นี่เดี๋ยวส่งเบอร์เกอร์กูรู้จักอยู่แดกเหล้าขาวด้วยกันไม่แต่ล่าสุดคอมจอฟ้านะที่ผมรอก่อนสิสัตว์รอก่อนสิเอางี้เดี๋ยว 1-0 เดี๋ยวกูส่งเบอร์เกอร์ไปลงแทนเดี๋ยวคอมทำเอาคอมไปทำวันนี้เลยเดี๋ยวส่งเบอร์เกอร์ไปทำหมอแทนก่อนรอบหนึ่งหมอขายยานะไอ้สัตว์กูบอกให้หมอเบอร์เกอร์อ่ะขายยานะไอ้เหี้ย